ไม่รวยจริงทำไม่ได้หมอริสรีวิลใช้เงิน100ล้านภายใน1วันต้องบอกเลยว่าเป็น1คนในวงการที่ทั้งหลอ่อทั้งเก่งมากความสามารถสำหรับหมอริสเรืองฤิ์ซิริพานิชวัย32ปีเป็นนักร้องนักแสดงและแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์ขนฟ้าขว้าดาวปีที่6ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามได้ชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ฮอตและปังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแม้ว่าช่วงหลังๆมาน,นี้เขาไปเปิดคลินิกเป็นของตัวเองก็ยังคงหาเวลามาทำงานในวงการบันเทิงสร้างความสุขให้กับแฟนล่าสุดหมอฤิ์เดี่ยวมาเผยคลิปรีวิวใช้เงิน100ล้านบาทใน1วันซึ่งจากคลิปหมอฤิ ก็ได้ทำการรีวิวให้ชมกันชัดๆ100ล้านบาทใช้ทำอะไรบ้าง 1. เส้นสัญญาซื้อออฟฟิศ1ชั้น3ตึกติดกัน30ล้าน 2. เส้นสัญญาซื้อบ้าน3ชั้นบนพื้นที่440ตารางเมตรพร้อมลิฟต์ในตัว30ล้าน 3. ซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดสั่งลงทุกสาขาของคลินิก15ล้าน 4. เซนสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับสาขาในอนาคต25ล้านทั้งนี้หมอริ์บอกว่าเงินส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตนั่นเอง